งานบุญประเพณีแห่เทียนพรรษาในแบบวิถีใหม่หรือ New Normal ที่เมืองดอกบัวงามจังหวัดอุบลราชธานีจะมีวิธีเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนคนที่จะไปเที่ยวชมงานอย่างไรกันบ้างไปชมกันครับเมืองดอกบัวงามจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานบุญประเพณีแห่เทียนพรรษาวิถีใหม่ในชื่องานอนุรักษ์เทียนพรรษามุทิตาหลวงปู่มั่นระหว่างวันที่3ถึง7กรกฎาคมนี้ที่ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้ระบบไลฟ์แมปหรือการนำเทคโนโลยี AR มาใช้ในการช่วยบอกทิศทางเดินเพื่อลดความแออัดและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานครั้งละไม่เกิน 2,000 คนโดยผู้ที่จะเข้าร่วมชมงานสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandfestival.org หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข045-243-770คุณธนกรพูนเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีกล่าวว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลให้การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีในปีนี้ซึ่งนับเป็นปีที่119จำเป็นต้องปรับรูปแบบใหม่โดยจะไม่มีการจัดขบวนแห่เหมือนที่ผ่านมาแต่ยังคงจัดงานเพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมภายใต้ชื่องานอนุรักษ์เทียนพรรษามุทิตาหลวงปู่มั่นระหว่างวันที่3ถึง7กรกฎาคมนี้ในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นต้นแบบการจัดงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบวิถีปกติใหม่หรือ New Normal โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่นโซนการจัดแสดงแสงเสียงเทียนพรรษาประกอบด้วยเทียนพระราชทานต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีที่ผ่านมารวมจำนวน5ต้นพร้อมการจัดแสดงผสมผสานแสงเสียงและคำบรรยายโซนนิทรรศการหลวงปู่มั่นและพุทธศาสนาที่จัดแสดงเกี่ยวกับอัตตชีวประวัติของหลวงปู่มั่นครบรอบ150ปีชาตกาลซึ่งท่านได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพโซนถนนสายเทียนมีกิจกรรมการหล่อเทียนทำดอกพึ่งการติดพิมพ์และแกะสลักเทียนโซนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นเมืองหมอลำลูกทุ่งและการแสดงร่วมสมัยโซนของดีเมืองอุบลนำเสนอสินค้าจากชุมชนเพื่อมาสาธิตและจำหน่ายภายในงานมาร่วมกันสืบสานประเพณีไทยในรูปแบบวิถีใหม่ไปด้วยกันในงานอนุรักษ์เทียนพรรษามุทิตาหลวงปู่มั่นตั้งแต่วันที่3ถึง7กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับห้องข่าว FD ข่าวต่อไปมากันที่ True Icon Hall ชั้น7 Icon สยามครับเพราะตอนนี้ที่นี่เขามีงานอีเวนต์แรกหลังคลายล็อกเฟส5กันมาหมาดๆนั่นคืองานที่มีชื่อว่าตลาดนัดยิ้มสยามในรูปแบบ New Normal จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับอ๋อนี่ใช่ไหมวิถีใหม่ในการเข้าชมงานต่างๆต้องมีการสแกนแอปไทยชนะนี่นะฮะจากนั้นก็วัดไข้นะฮะแล้วก็ติดในคลิกเกอร์แล้วก็ไปได้แล้วลุยสระบุรีเนี่ยเขามีของเยอะโดยเฉพาะพวกพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะโอ้อันนี้ถ้วยชามเบญจรงค์นะโอ้สวยงามเนี่ยสวัสดีครับนี่มาชาวบ้านก็มาขายจากหลายที่เลยใช่ไหมจริงๆแล้วงานนี้เนี่ยเรามีความ
ประสงค์นะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนะครับในช่วงที่โควิดเนี่ยไม่สามารถที่จะมีรายได้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เปิดเวทีแล้วก็เปิดสถานที่ให้กับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้มีรายได้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐนะครับที่ทางท่านนายกเนี่ยพยายามที่จะให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนมาเที่ยวชมนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจทุกร้านค้านะฮะไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยในยามนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพครับ